สวัสดีครับนี่เป็นคู่มือการใช้งานนะครับบลูทูธแคมปัสสำหรับบลูทูธแคมปัสหน้าตาก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ QC คำว่าแคมปัสติดอยู่นะครับตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์ QC นะครับแต่สำหรับชื่อในบลูทูธที่จะปรากฏในคอมอันนี้ก็จะมีเป็นทั้งชื่อแคมปัสแล้วก็เป็นชื่อของร้านค้าที่สั่งผลิตด้วยนะครับก็ตัวนี้เราเป็น OEM ให้กับ ร้านค้าด้วยนะครับแต่การใช้งานเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องจูนรถไฟฟ้านะครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับผมได้ใส่ตัวบลูทูธแคมปัสเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองทำการเชื่อมต่อดู ตัวนี้ก็จะเป็น Windows 11นะครับสำหรับเครื่องคอมรุ่นใหม่ๆก็จะเป็น Windows 11แล้วก็ Windows ตัวอื่นๆตัวบูทู h นี้ก็สามารถใช้งานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเราจะสอนวิธีการใช้เบื้องต้นก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะตามด้วยปัญหาที่พบนะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับ ครั้งต่อไปขั้นตอนตัวนี้ไม่ต้องทําก็ได้เราเราทำแล้วก็ทิ้งเขาไว้เลยนะครับโดยการกดไปที่การตั้งค่านะครับเราก็เลือกไปที่บลูทูธครับเราจะเห็นว่าตัวบลูทูธตัวนี้เปิดไว้แล้วนะครับถ้าสมมุติว่าสถานะปิดอยู่อย่างนี้ก็ให้เราทําการเปิดบลูทูธนะครับแล้วก็ทําการเพิ่มอุปกรณ์อุปกรณ์บลูทูธนะครับในขณะที่เราคลิก ตรงคําว่าบลูทูธเข้าไปปั๊บก็จะทําการสแกนตัวเนี้เราก็ให้เราทําการเปิดสวิตช์กุญแจนะครับของตัวรถไฟฟ้าหรือตัวกล่องตัวนั้นนะครับพอเราเปิดเข้าไปเสปปร็จปั๊บตัวบลูทูธในรถจะทํางานหรือตัวบลูทูธแคมปัสนะครับจะทําการส่งชื่อขึ้นมาอนี้นะครับเราทําการคลิกผลิตภัณฑ์ของแคมปัสจะเชื่อมต่อได้ทันทีโดยไม่ถามรหัสนะครับ อ่าครับสำหรับพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับก็จะมาโผล่ที่หน้าตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ถูกจับคู่แล้วนะครับนี้เราก็ทําการเปิดโปรแกรมจูนขึ้นมาพอเปิดโปรแกรมจูนเสร็จปับ๊บเราจะเห็นว่ามีคอมนะครับมีคอมโผล่ขึ้นมาเยอะเลย3ตัวนะครับเราจะรู้ได้มืไ่ไงว่าตัวไหนนะครับให้เราสังเกตที่ไฟ ของบลูทูธนะครับตอนนี้นะครับที่กระพริบกระพริบกระพริบอยู่นี่นะครับถ้าตัวนั้นใช่นะครับไฟจะหยุดกระพริบเดี๋ยวผมเริ่มอเอาจากตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะตัวตัวแรกคอม6ไม่น่าใช่แล้วททำการกด Open นะครับกด,ด Open นเสร็จปั๊บเราสังเกตที่ไฟที่บลูทูธ อันนี้ยังกระพริบอยู่นะครับสแสดงว่าไม่ใช่ตัวนี้นะครับเราก็ทำการกด close นะต้อง close ก่อนนะครับทำการเลือกคอมใหม่สมมติว่าเป็นคอม32กด open นะครับแล้วเราสังเกตที่ไฟที่บลูทูธนะครับตอนนี้ไฟจะติดนิ่งนะครับไม่ไม่กระพริบแสดงว่าตอนนี้กล่อง กล่องจูนวอลทอยนะครับ EM ตัวนี้ได้ทําการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับกับโปรแกรมจูนของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมจูนตัวนี้ก็เป็นของว o ลทอยนะครับกล่องเป็นของวอลทอยเป็นผลิตภัณฑ์ของวอลทอยแต่เชื่อมต่อผ่านบลูทูธของคอมพิวเตอร์กับบลูทูธของแคมปัสครับหลังจากที่ทําการเชื่อมต่อเสร็จนะครับสังเกตที่ตัว หนังสือตัวนี้จะเป็นคําว่า close ก็คือเป็นปุ่มถ้าเรากดไปมันจะ close นะครับแต่ตอนนี้มัน open อยู่คือมันเชื่อมต่ออยู่นะครับเราทําการกด connect นะครับเพื่อที่จะดึงค่าในกล่องขึ้นมาตอนนี้ค่าในกล่องก็จะขึ้นมานะครับถ้าเราไปที่หน้า display นะครับเราก็จะเห็นค่าที่จากกล่องส่งขึ้นมานะครับก็จะมีค่าของแรงดันค่าของกระแสนะครับแล้วก็สถานะอื่นๆอันนี้เนื่องจากว่ากล่องเป็นกล่องเปล่าๆไม่ได้ต่ออะไรเลยนะครับมันก็จะมีสัญญาณฟ้องอะไรขึ้นมา เราก็ทกําการแก้ไขค่านะครับบลูทูธแคมปัสตัวนี้นะครับเราถ้าเราใช้ตัวนี้เราก็จะทํางานสะดวกนะครับหนึ่งไม่มีระบบสายที่จํากัดเรื่องของความยาวนะครับไม่ไปขยับสายแล้วก็หลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวติดนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องไดเวอร์ชิพอันนี้ไม่มีนะครับตัวบลูทูธตัวนี้ใช้งานได้ราบรื่นมากนะครับแล้วก็เราได้ทําการโปรแกรมแล้ว สังเกตง่ายๆว่าโปรแกรมใม่โปรแกรมของเราจะไม่ถามรหัสอันนี้เป็นผลจากการโปรแกรมนะครับไม่ใช่ว่าฟังก์ชันของตัวบลูทูธมาอย่างนี้ไม่ใช่แต่ตัวนี้เราโปรแกรมเข้าไปนะครับเราโปรแกรมจริงๆแล้วก็มีการจัดช่องสัญญาณอะไรให้ถูกต้องแล้วนะครับให้ให้ตรงไปตามการใช้งานของตัวนี้นะครับสมมติว่าเราจะทำการเปลี่ยนแปลงค่าให้ดูนะครับว่าการ การใช้งานตัวนี้ได้ผลไหมนะสมมติว่ากระแสตัวนี้เป็น4 5สมมติว่าเราใส่ไป99นะครับเรากดพาราไว้โอเค successful นะครับตอนนี้ก็คือทางาโปรแกรมนะครับแจ้งว่าการบันทึกลงไปในกล่องเสร็จเรียบร้อยนะครับาวน,นี้เราจะรู้ได้ไงว่าเสร็จเรียบร้อยเราลองแก้ไขค่าเป็นค่าอื่นนะครับอย่างมชติว่าเอ่นะครับ แล้วเราทําการดึงค่าขุ้หม่มด้วยการกด Connect นะครับเห็นไหมครัค่าจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็น99ก็คือ99ตัวนี้ถูกบันทึกลงไปในกล่องแล้วนะครับเดี๋ยวผมเขาเปลี่ยนแปลงเป็นค่าที่ผมใช้งานอยู่นะครับกดพะลาะไว้ทีนี้เรากด Connect ปุ๊บก็จะเป็นค่า45โอเค การใช้งานบลูทูธเกมปัดก็ง่ายๆแค่นี้นะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่สําหรับท่านที่ซื้อไปใช้งานครั้งแรกนะครับเครื่องคอมไม่เคยไม่เคยเชื่อมต่อกับบลูทูธนี้มาก่อนเลยแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อมต่อไม่ได้เพราะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เข้าไปก็จะใช้งานได้เลยนะครับส่วนใหญ่จะใช้งานได้เลยแต่จะมีบางท่านที่กล่องวูทถยถูกถูกสั่งผลิตเป็นพิเศษนะครับถูกสั่งตาม ตามผู้สั่งผลิตนะครับทําให้มีอะไรบางอย่างที่แตกต่างไปจากกลองโว t o ทอยทั่วไปนะครับการใช้งานอาจจะใช้งานไม่ได้ทันทีหรือว่าเป็นที่ระบบของตัวคอมพิวเตอร์ถูกเซตไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาแจ้งปัญหาต่อไปเลยนะครับในคลิปนี้เลยนะครับก่อนอื่นเราก็ ปัญหาแรกนะครับปัญหาแรกก็คือไม่มีไฟติดนะครับอ่ะตอนนี้ผมถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วไฟที่บลูทูธไม่ติดนะครับแล้วก็ในเครื่องคอมไม่ขึ้นคำว่าบลูทูธนะครับอันนี้ก็คือปัญหาแรกเลยที่พบกันนะครับให้สังเกตที่แจ็คตัวนี้นะครับตัวที่มาจากกล่องหูฟังตัวนี้นะครับ สายแจ็คที่มันมีสี่สี่เส้นตัวนี้นะครับจะมีตัวแจ็คสี่สี่เส้นตัวนี้นะครับสี่ช่องนะครับแล้วก็จะมีสายนะครับตัวสายจะมีสี่เส้นทั้งหมดนะครับก็จะเป็นสายของไฟบวกห้าโวลต์ห้าโวลต์นะครับกล่าวนะครับแล้วก็สาย T X R X ก็คือสายส่งและสายรับ ตัวบลูทูธตัวนี้นะครับจะได้รับไฟเลี้ยงจากตัวกล่องโวลทยนะครับก็คือมีไฟต้องการไฟเลี้ยง5โวลต์จากขกองโอลทยถ้าถ้าแจ็คตัวนี้มีแค่3สายถ้าแจ็คตัวนี้มีแค่3สายถ้าเราดูแล้วมีแค่3สายก็คือมีสายสายส่งสายรับแล้วก็กราวตัวนี้นะครับแสดงว่ามันถูกทําพิเศษขึ้นมาตัวนี้จะใช้ ในกรณีที่เป็นระบบสายนะครับเช,ชื่อมโยงไปที่คอมพิวเตอร์นะครับตัวสายตัวนั้นจะได้รับไฟเลี้ยงจากตัวคอมพิวเตอร์นะครับแต่ตัวบลูทูธตัวนี้เราไม่ได้เชื่อมไปที่คอมพิวเตอร์นะครับเราเป็นบลูทูธเข้าไปเพราะฉะนั้นบลูทูธตัวนี้ต้องการไฟเลี้ยงจากกล่องบลูทอยนะครับแล้วถ้ามีสามสายนะครับเราจะทำยังไงล่ะถ้าเป็นตัวเราจะมี2 2โค้ดนะที่เราจำหน่ายในช้อปปี้นะครับ จะมีโค้ดส5 0กับโค้ดส6 5นะครับตัวโค้ด265จะมีให้แจ็คตัวผู้นี้ไปแล้วก็มีพินตัวนี้4พินนะครับเราก็เอาพินพินนั้นนะครับมาต่อเชื่อมสายตัวนี้นะครับโดยให้เราดูที่ขาขานี้นะครับขานหนึ่งจริงๆแล้วการการดูเนี่ยเราจะต้องดูจาก หัวแจ็คที่อยู่ด้านบนนะครับหัวแจ็คอยู่ด้านบนนะครับตำแหน่งด้านซ้ายล่างตัวนี้ก็จะเป็นพินที่1น,นะครับพินที่1 2 3 4 5สับี่ห้านับจากล่างนะครับแล้วก็วนทวนเข็นมนาฬิกาครับขึ้นมาพินบนอันนี้คือวิธีการนับพินนะครับแต่ตำแหน่งของไฟเลี้ยง5โวลต์ก็คือตำแหน่งพินที่1ตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นสายสีชมพูแต่ แต่ผมพบว่านะครับในกล่องโว t ทอยที่มี3สายที่สายจูนมี3สายสายนี้ไม่ได้เป็นสายสีชมพูนะครับแต่จะเป็นสายสีแดงคาดขาวซึ่งเราไม่ควรยึดเอาสีของสายมาเป็นตัวหลักในการดูนะครับให้ดูตำแหน่งของพินคือเนี่ยขาหนึ่งะครับขาหนึ่งของพินนะครับถ้าหัวตัวนี้มาเนะี่ยก็คืออยู่ตำแหน่งซ้ายล่างนี่ครับคือพินหนึ่ง แล้วเราจะต่อตรงไหนนะครับเราก็ไล่เลยเนี่ยจากพินหนึ่งเนี่ยขึ้นมานะครับเนี่ยก็คือสายสีสีชมพูแต่ตัวนั้นอาจจะเป็นสีขาวคาดแดงนะครับเราก็จะพบเนี่ยฮะมันมีการจำ้ำมันมีการจ้ำอยู่ตรงนี้นะครับมา1แต่ออก2นะครับออก2แล้วก็มาที่ตัวจูนนี่1น,นะครับแล้วก็ไปที่แจ็คของคันเร่งหนึ่งนะครับ ในกรณีนี้เราก็มาทําการแท็บสัญญาณตัวนี้นะครับทําการต่อเชื่อมเพิ่มขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่พินที่เราให้ไปแล้วก็ทาการเสียบเพิ่มเข้าไปนะครับเท่านี้ก็จะเป็นสีสายแล้วนะครับถ้าท่านดมีมิเตอร์นะครับลองเช็คดูว่าเป็น5โวลต์ไหมถ้าเราต่อผิดนะครับไปต่อไฟที่มี12โวลต์หรือว่า60โวลต์ไฟนะครับตัวบลูทูธก็จะไม่อย่างรวดเร็วแล้วก็จะเป็นปัญหาว่าเอ๊ะทำไมบลูทูธ เพิ่งใช้งานแล้วถึงเสียนะครับเพราะว่าบูทูตตัวนี้มีมีระบบเ,เขาเรียกว่าอะไรเดสเลดนะครับมีระบบกรองไฟให้เป็นแรงดันที่ตนเองต้องการอยู่แต่ว่าตัวระบบกรองไฟนั้นนะมันทนแรงดันได้ประมาณครับหกหกถึงเโวลต์อยู่ในเกณฑน,นี้นะครับไม่เกินนะครับซึ่งเดทที่เราจะต้องจ่ายให้ก็คือ5้าโวลต์ถ้าเราจ่าย12บสองโวลต์หรือว่า หรือว่า60โวลต์72โวลต์อะไรเข้าไปนะก็จะทําให้ตัวบลูทูธเนี่ยไม่ตัวเล็กเรดตัวนั้นนะครับไม่เพราะนั้นเราก็จะใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเราก็ต้องจ่ายในเลทที่อุปกรณ์ต้องการนะครับเท่านี้เราก็สามารถใช้งานบลูทูธแคมปัสได้แล้วนะครับ แล้วก็ปัญหาที่2นะครับอันนี้คือปัญหาที่1น,นะครับปัญหาที่1สามารถแก้ไขได้ด้วยแจ็คตัวผู้นะครับแล้วก็พินตัวผู้ต่อไฟเลี้ยง5โวลต์เข้าไปตนะตัวนี้ก็จะทําให้บลูทูธได้รับไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็ปัญหาที่1น,นะครับสําหรับปัญหาที่2ก็คือตัว Windows 11นะครับมองไม่เห็นบลูทูธทั้งที่ตัวบลูทูธมีไฟเลี้ยงแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตัว Windows กัน ก็มาที่ตำแหน่งเดิมนะครับก็คือตรงการตั้งค่านะครับถ้าเราคลิกคลิกตรงนี้ไม่มีเนาะตัวพอดีผมมาทำปักบดไว้ตรงนี้นะครับให้เราคลิกที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีนะครับการตั้งค่าหรือคลิกขวาเมื่อกี้คลิกซ้ายนะนี้เราคลิกขวานะครับก็จะมีตัวนี้ก็มีนะครับการตั้งค่าหรือว่าระบบตรงนี้ก็ได้นะครับการตั้งค่าก็จะเป็นตัวนี้นะครับระบบก็ได้เหมือนกัน ลิกขวาแล้วก็ไปที่ระบบนะครับมันก็จะไปที่ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็เราก็ไปเลือกที่บลูทูธนะครับตัวนี้ก็คือที่เราเชื่อมต่อเอาไว้นะครับในตอนนี้เราปิดสวิตช์ที่ตัวรถแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ยังบันทึกเอาไว้อยู่นะครับในครั้งหน้านะครับเราสามารถที่จะเอาบลูทูธเสียบแล้วก็เปิดสวิตช์ที่ตัวรถแล้วก็สามารถ ที่จะเข้าโปรแกรมจูดได้เลยนะครับไม่ต้องไปทําการเชื่อมต่อใหม่นะครับตัวขั้นตอนการเชื่อมต่อบลูทูตัวนี้ไม่ต้องทําแล้วเพราะว่ามันจับคู่ไว้แล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าใช้ได้เลยโดยใช้ Port. พอร์ตคอมพอร์ตเดิมอย่างที่เราเคยใช้32นะครับการจับคู่ครั้งนี้มันจับคู่โดยใช้พอร์ตคอม32ใช่ไหมฮะเราก็สามารถใช้พอร์ตคอม32เนี้แล้วกด Open เข้าไปเชื่อมต่อกับบลูทูตัวนั้นได้เลยนะครับ ทีนี้เราว่าการปัญหาที่2ก็คือว่ามันมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมขอเอาอ,อุปรกรณ์ออกก่อนนะครับในกรณีที่ตัวบลูทูธมองไม่เห็นพอเรากดเพิ่มอุปรกรณ์บลูทูธเข้าไปเสร็จปั๊บมัน,มนไ,มไม่พบเลยนะครับไม่พบแต่อย่างอื่นนะครับมิตเตอร์ไฟฟ้าพบนู่นพบนี่พบทีวีพบจานดาวเทียมนะครับพบหมดเลย แต่ว่าแหวปัดไม่พบเอ๊ะทำไมทำไมถึงไม่พบนะครับตัวนี้มันจะเป็นเกี่ยวกันกับการส่งข้อมูลของของตัวบลูทูธนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นมัลติมีเดียอะไรพวกนี้จะจะพบได้ง่ายแต่ว่าพวกอุปกรณ์ที่เป็น Data นะครับก็จะจะพบได้ยากหน่อยนะครับครานี้เราจะเข้าไปเซ็ที่ตรงไหนนะครับ ให้เราดูที่ตรงนี้นะครับในหน้าของบลูทูธเราจะมีตัวบลูทูธเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆนะครับตัวนี้ตัวเพิ่มอุปกรณ์นะครับมีพิลเตอร์มีลิงก์มีกล้องมีเมาส์นะครับแผงนสัมผัสมี USB อะไรอย่างนี้ครับที่เราพูดมาเมื่อกี้ไม่ใช่ทั้งหมดเลยนะครับแต่เรามาดูตรงนี้นะครับดูอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็น add device หรือเปล่านะลองคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะพบบลูทูธเปิดปิดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มอุปรกรณ์นะครับ wireless d v i c อันนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อแบบใหม่นะแล้วก็จะมีแสดงข้อความแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดผ่านการเชื่อมต่อแบบลิดค่าบริการอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การค้นพบอุป,ปรกรณ์บลูทูธ เมื่อเพิ่มอุปกรณ์บลูทูธค่าเริ่มต้นจะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมทั่วไปเลือกขั้นสูงเพื่อดูอุปกรณ์ทุกชนิดนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะเลือกขั้นสูงเพื่อดูอุปกรณ์ทุกชนิดก็หมายความว่าถ้าเราเลือกไปที่ขั้นสูงนะครับมันจะเห็นบลูทูธทั้งหมดเลยที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้แต่ถ้าเราไปเลือกที่ค่าเริ่มต้นนะครับส่วนใหญ่มันจะเห็นเป็นบลูทูธพวกมัลติมีเดียครับพวกอย่างเช่น ลำโพงบลูทูธหูฟังบลูทูธอะไรที่ที่เป็นมันติดตียที่ผู้ใช้งานทั่วไปจะมีครับทีวีอะไรอย่างเงี้ยตู้เย็นหรืออะไรเงี้ยครับแต่การส่งค่าพวกนี้จะเป็นการส่งค่าแบบเป็น Data นะเป็นข้อมูลนะครับพวกนี้บางทีอาจจะเป็นการใช้งานเฉพาะอย่างอย่างที่เราใช้กันอยู่ตัวนี้นะครับเป็นการใช้งานเฉพาะใช้ใช้ในการจูนรถไฟฟ้าตัวนี้ครับก็เราก็จะต้อง ตั้งให้เป็นขั้นสูงนะครับเพื่อที่จะให้โชว์อุปกรณ์บลูทูธทั้งหมดนะครับแล้วเราก็าเราเลือกนี่ยมันก็จะจแล้วนะครับเราก็ออกมาจากหน้านี้แล้วทําการสแกนใหม่นะครับเราก็จะพบพบสัญญาณบลูทูธของแผ่นปัดนะครับโอเคครับสำหรับคู่มือนี้นะครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับ ท่านที่เข้ามาดูคลิปนะครับต่างๆที่ผมแนะนําวิธีการใช้งานอะไรต่างๆนะครับวิธีการจูนนะครับแล้วก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์นะครับทั้งที่ซื้อในช็อปปี้นะครับหรือว่าซื้อผ่านร้านที่เป็นตัวแทนหรือว่าสั่งสั่งผลิตเป็น OEM ก็ขอบคุณมากนะครับโดยเฉพาะร้านที่เป็นตัวแทนทั้งหลายนะครับที่สั่งให้ผมผลิตเข้ามานะครับ คุณมากครับรวมทั้งร้านที่ให้ผมเขียนซอฟต์แวร์ให้นะครับในอุปกรณ์หลายๆตัวนะครับตัวอื่นที่ร้านนั้นจะใช้งานแต่ว่า,าผมไม่ได้ทำจำหน่ายนะครับอันนี้ตอนนั้นเนื่องจากว่าผมเขียนซอฟต์แวร์ให้ก็อันนั้นเขาก็เปผู้ทำจำหน่ายผลิตภัณตัวนั้นผมก็ไม่ได้เอาซอฟต์แวร์ตัวนั้นไปจำหน่ายใหม่นะครับ ก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ